สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็แฟนเพจ GM 2000 Magazine ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับเหมือนเช่นเคยกับ Hi-Fi School นะครับวันนี้มาแบบไลฟ์นะครับจัดสดเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยที่เมื่อวานคือเราอาทิตย์ที่แล้วเรานัดกันว่าจะเจอกันทุกวันพุธใช่ไหมครับพอดีเมื่อวานผมติดงานข้างนอกนิดหนึ่งนะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันพฤหัสแทนนะครับก็วันนี้มาแต่เช้าเลยเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะมีไปไลฟ์นอกสถานที่อีกนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ของทางนอร์ดอสเขานะครับกลับมาใน Hi-Fi School ของเราเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็คือเทคนิคการเลือกหูฟังให้ถูกใจเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณเดี๋ยวทักท่านผู้ชมนิดนึงคุณวัฒนาอภินันทพรนะครับบอกว่าสวัสดีครับฟอร์มสุราษฎร์ธานีนี่คนนี้คุณวัฒนานี่แฟนประจำของเราเลยนะครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับคุณถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะเก๋ SH อะไรนี่นะครับสวัสดีครับคุณสรลักษณ์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอ็มอ๋อคุณสรลักษณ์นี่ก็แฟนประจำครับก็มาติดตามกันเกือบทุกไลฟ์เลยนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคการเลือกหูฟังนะครับเลือกยังไงให้ถูกใจเลือกยังไงไม่ให้พลาดนะครับหรือว่าไม่ได้มีเทคนิคพิสดารพันลึกอะไรเลยก็คือมาจากประสบการณ์ก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังตามคอนเซปต์ของรายการเราอะนะครับก็คือ Hi-Fi School เพราะเครื่องเสียงไม่มีโรงเรียนสอนเราจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็คอมเมนต์ในไลฟ์ก็ได้นะครับถามมาหรือว่าแชร์ไปก็ได้นะครับแล้วก็อันไหนถ้าคิดว่ามีความเห็นที่แตกต่างออกไปเนี่ยทางผมเปิดกว้างเสมอนะครับสามารถพูดคุยกันเข้ามาในไลฟ์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านที่รับชมย้อนหลังนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ผมถ้าผมเห็นผมจะตามเข้าไปตอบหรือตามเข้าไปคุยด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ให้ใช้เวลากันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์แรกนะครับจะไปดูเลยว่าเทคนิคการเลือกหูฟังให้ถูกใจเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องสนใจอะไรบ้างนะครับตามไปดูกันเลยเดี๋ยวผมปิดกล้องนิดหนึ่งเทคนิคการเลือกหูฟังให้ถูกใจจริงๆนะครับมีทั้งหมดเนี่ยหลักๆเลยคือแค่4หัวข้อนี้แหละครับ4หัวข้อเนี่ยก็อันแรกคือใช้งานอย่างไรเหมือนที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าหูฟังเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะครับจะไปใช้นอกสถานที่หรือในสถานที่ใช้กับเครื่องเล่นหรือสมาร์ทเครื่องเล่นพอร์ตเทเบิลหรือสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องเสียงที่บ้านนะครับเป็นตรงเนี้ยก็ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างครับแนะนำให้ไปดูHi-Fi School เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอย่างที่สองและอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าเราจะมีความอยากขนาดไหนเนี่ยงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หรือใครว่าไม่จริงนะครับเราอาจจะแบบชอบหูฟังตัวหนึ่งมากแต่ถ้างบประมาณเราไม่ถึงเนี่ยก็เปล่าประโยชน์ถูกไหมครับข้อที่3เนี่ยก็คือดูจากสเปคนะครับดูจากสเปควันนี้ผมจะมาแนะนำว่าเวลาดูสเปคหูฟังเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยก็เบสิกนะครับคือไปลองฟังไม่ว่าเราจะกำหนดตัวเองว่าจะใช้งานอย่างไรมีงบประมาณเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูสเปคเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ลองฟังเลยโอกาสพลาดเนี่ย 50-50 เลยนะครับเพราะว่าหูฟังที่อยู่บนโลกนี้ที่ออกมามากมายเป็นร้อยๆรุ่นเนี่ยแต่ละตัวเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวไหนผิดตัวไหนถูกมันไม่มีซะด้วยนะสิมันไม่มีซะด้วยนะครับว่าไอ้ตัวนี้ผิด 100% ตัวนี้ถูก 100% มันเป็นความต่างที่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็รสนิยมของแต่ละท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูสไลด์ต่อไปครับอันนี้เลยสเปคของหูฟังต้องดูอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสเปคหูฟังต้องดูอะไรบ้างจริงๆนะเวลาเราไปดูสเปคหูฟังนะครับมันจะมีหลายเรื่องมากเลยนะครับสเปคเนี่ยมันมีเป็นหูฟังบางตัวเนี่ยมีสเปคยาวเป็นหน้าเลยเป็น20ข้อนะครับแต่
ถ้าเราจะดูสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ค่อยอยากคุยแบบไม่เห็นหน้าค่าตากันเลยเดี๋ยวผมเปิดกล้องเนาะแล้วเลื่อนไอ้นี่เอาคุยแบบไม่เห็นหน้ามันดูแปลกๆกันแล้วนะพยายามเลื่อนหลบมาข้างล่างแล้วกันนะครับปึ๊บคือแบบคือไม่ใช่ชอบโชว์หน้านะครับแต่ว่ามันคุยไม่เห็นหน้ามันเหมือนคนไม่ได้นั่งคุยกันนะเรื่องสเปคที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับมันมีหลายๆอย่างเนี่ยที่บอกเรามาเนี่ยที่ทางผู้ผลิตเขาบอกมาเนี่ยแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยมีแค่3เรื่องเท่านั้นเองครับที่ผมจะแนะนำให้ทุกท่านดูก็คือข้อ1ก็คือความถี่หูฟังตัวนี้ตอบสนองความถี่เป็นยังไงเหมือนอย่างที่ไฮไลท์ไว้นะครับก็คือตรงเขาเรียกว่าอะไร frequency range หรือ frequency response นะครับก็คือการตอบสนองความถี่ของหูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับข้อที่2ก็คือความไวอันนี้สำคัญมากจะขับออกไม่ออกขับได้สุดไม่สุดความไวอันนี้เรื่องใหญ่นะครับข้อที่3ก็คือความต้านทานหรือ impedance นะครับเดี๋ยวนะผมดูไลฟ์ไปพร้อมๆกับท่านในนี้รู้สึกมันจะช้าๆเนาะเหมือนเน็ตมันจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครือข่ายเน็ตนิดนึงครับผมก็ดูไลฟ์สดไปพร้อมๆกับทุกท่านนี่แหละครับพยายามจะมอนิเตอร์กันไปด้วยนะครับถ้าเกิดมันผิดพลาดบกพร่องยังไงจะได้แก้ไขกันสดๆนะครับโอเคมาแล้ว3เรื่องหลักใหญ่ใจความ3เรื่องที่แนะนำนะครับข้อที่1เนี่ยเรื่องความถี่ความถี่ก็คล้ายๆลำโพงนั่นแหละครับคือตั้งแต่กี่เฮิร์ตซ์ถึงกี่เฮิร์ตซ์อันเนี้ยบอกเลยว่าอย่าไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องความถี่ในหูฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแล้วแต่ว่าทางผู้ผลิตเขาจะบอกมาผู้ผลิตเจ้าหนึ่งเขาอาจจะมีมาตรฐานในการบอกแบบหนึ่งนะครับผู้ผลิตอีกเจ้าหนึ่งก็อาจจะมีมาตรฐานในการบอกอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าไปซีเรียสเยอะมากให้ดูไว้คร่าวๆว่าประมาณไหนก็คือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยมันจะประสิทธิภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงกว่าลำโพงนะครับเรื่องการตอบสนองความถี่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันมักจะเกินต่ำกว่า20เฮิร์ตซ์คือย่านที่หูเราได้ยินเนี่ยแล้วก็ความถี่สูงเนี่ยโดยมากนะครับโดยมากเลยมักจะขึ้นไปได้มากกว่า20กิโลเฮิร์ตซ์ซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากอย่างในภาพที่เห็นเนี่ย5เฮิร์ตซ์ถึง30กิโลเฮิร์ตซ์เนี่ยไม่ได้มหัศจรรย์อะไรเลยแต่ถ้าเป็นลำโพงบ้านเนี่ย5เฮิร์ตซ์ถึง30กิโลเฮิร์ตซ์เนี่ยโอ้โหลำโพงคู่นึงเป็นล้านเนี่ยยังอาจจะทำไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหูฟังเนี่ย5เฮิร์ตซ์ถึง30กิโลเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นเรื่องเบเบมากเลยนะครับอันนี้แนะนำกันไว้ว่าดูคร่าวๆว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงพอจะเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบแต่ละรุ่นในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนั้นโอเคเพราะยี่ห้อเดียวกันเวลาเขาบอกเรื่องการตอบสนองความถี่มันเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานที่เชื่อได้ว่ามันเหมือนกันนะแต่ถ้าต่างยี่ห้อเนี่ยอย่าไปซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับเรื่องที่3ก็คือความต้านทานอันนี้มีผลเยอะมากเลย impedance ถ้าเป็นลำโพงบ้านปกติเนี่ยมันจะเป็น4โอห์มนะครับหรือ8โอห์มนานๆจะโผล่โอห์มแปลกๆแบบ16โอห์ม12โอห์มมาแต่ก็มีน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นหูฟังเนี่ยเรื่อง impedance หรือความต้านทานเนี่ยโอ้โหมีตั้งแต่16โอห์มไปจนถึง600โอห์มนะครับซึ่งไอความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันมีผลเยอะมากเดี๋ยวผมจะแสดงให้ท่านดูว่ามันมีผลยังไง16โอห์มกับ600โอห์มเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับเวลาไปใช้งานจริงครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสเปคหูฟังทั่วๆไปทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเดี๋ยวนะกล้องผมไม่บังใช่ไหมโอเคคืออันนี้คือหูฟังแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับข้อแรกคือ sensitivity อย่างในกรณีนี้ให้สังเกตนะครับ100เดซิเบลความไว100เดซิเบลไอตัวแรกเนี่ยเรียกว่าดูไว้เป็นคร่าวๆตัวไหนที่เกินระดับ100เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างไวนะครับหรือว่า90กว่าขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยถ้าเป็นหูฟังนะครับถือว่าเป็นความไวค่อนข้างต่ำนะครับต้องระวังนะต้องดูสเปคอย่างอื่นประกอบกันไปด้วยแต่เราจะดูสเปคตรงเดซิเบลเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าการบอก
ความไวของหูฟังเนี่ยมันจะมีไอตัวหลังที่เขาทับนะครับทับนั่นก็คืออ้างอิงเมื่อเทียบกับการป้อนสัญญาณเข้าไป MW ก็คือ1มิลลิวัตต์นะครับก็คือหูฟังตัวนี้เนี่ยที่ผมให้ท่านดูสเปคอยู่เนี่ยก็คือมันจะให้ความดังออกมา100เดซิเบลนะครับเมื่อมีการป้อนสัญญาณเข้าไป1มิลลิวัตต์1มิลลิวัตต์เนี่ยก็นิดเดียวเองนะครับ1มิลลิวัตต์1ส่วน 1,000 วัตต์อ่ะครับ1ส่วน 1,000 วัตต์1มิลลิวัตต์นะ1มิลลิวัตต์ก็คือจะดัง100เดซิเบลเพราะฉะนั้นเวลาเราดูสเปคความไวของหูฟังเนี่ยอย่าดูแต่ตัวแรกให้ดูตัวหลังด้วยว่ามันอ้างอิงกับการป้อนสัญญาณอะไรเข้าไปนะครับส่วนข้อที่2อย่างเงี้ย impedance 42โอห์มเนี่ยถือได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะว่าถ้าโอห์มต่ำ impedance ต่ำเนี่ย อย่างที่เรียนไว้แล้วก็ตั้งแต่16โอห์มจนถึง32โอห์มเนี่ยแถวๆเนี้ยถือว่าเป็นความไวที่ค่อนข้างต่ำนะฮะ40กว่าจนถึง100เนี่ยถือว่าเป็นความไวระดับปานกลางจนค่อนไปทางสูงหน่อยๆนะครับส่วนถ้าเกิน100โอห์มขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีความต้านทานหรือ impedance ค่อนข้างสูงส่วน frequency response ก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือดูคร่าวๆนะครับดูไว้เปรียบเทียบระหว่างรุ่นเท่านั้นเองอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้มากนักนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมไฮไลท์ไว้ก็คือน้ำหนักอย่างหูฟังตัวนี้เนี่ย320กรัมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักอยู่นะครับเวลาเราใช้งานนานๆเผื่อจะใส่ดูหนังหรือใส่ฟังเพลงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยหูฟังที่มีน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาหรือว่าเริ่มต้องใส่ใจว่าเราจะใส่ยังไงให้มันใส่สบายนะครับไม่งั้นมันจะมีอาการปวดต้นคอบางทีถ้าไม่บีบขมับก็ปวดต้นคอเนี่ยถ้าหูฟังหนักๆนะครับอ่ะเราไปดูกันท่านผู้ชมอันนี้เป็นสเปคของหูฟังอีกตัวนึงผมบอกเลยนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับหูฟังตัวนี้ตัวก่อนหน้านี้นะที่100เดซิเบลนะครับที่ความไว100เดซิเบลกับหูฟังตัวนี้เนี่ยตัวนี้บอกความไวเท่าไหร่105เดซิเบลแต่ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นความไวต่ำขับยากทั้งที่เนี่ยตัวก่อนหน้านี้เป็นหูฟังทั่วๆไปขับค่อนข้างง่ายที่100เดซิเบลเห็นไหมครับความไว100เดซิเบลเห็นไหมแต่ตัวนี้ความไวเขาเขียนมาว่า105เดซิเบลแต่ผมทำไมถึงบอกว่ามันเป็นหูฟังความไวต่ำขับยากคืออย่างนี้ครับอย่างที่บอกนะอย่าดูแต่ตัวแรกให้ดูตัวหลังด้วยอย่างอันนี้เนี่ยเขาทับอะไรทับโวลต์1โวลต์นะครับคือมิลลิวัตต์นะครับ1ส่วน 1,000 วัตต์กับ1โวลต์เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับ105เดซิเบลต่อ1โวลต์ก็คือหูฟังตัวนี้เนี่ยที่ว่าเป็นความไวค่อนข้างต่ำขับยากเนี่ยนะครับตัวนี้เมื่อมีการป้อนสัญญาณเข้าไป1โวลต์นะครับมันจะให้ความดังออกมา105เดซิเบลสังเกตนะครับ105เดซิเบลแต่มันเป็นการป้อนสัญญาณที่1โวลต์ซึ่ง1โวลต์กับ1มิลลิวัตต์เนี่ยมันคนละเรื่องเลยเวลาเราใช้กฎสูตรคำนวณออกมาเนี่ย105เดซิเบลต่อ1โวลต์เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับนะครับอย่างที่เห็นบนจอเลยมันจะเทียบเท่ากับ105เดซิเบลเมื่อมีการป้อนสัญญาณเข้าไป 16.2 มิลลิวัตต์เห็นความแตกต่างหรือยังครับอันนี้100เดซิเบลเมื่อป้อนสัญญาณเข้าไปแค่1มิลลิวัตต์แต่หูฟังตัวนี้จะให้ความดัง105เดซิเบลเมื่อมีการป้อนสัญญาณเข้าไป 16.2 มิลลิวัตต์ป้อนสัญญาณเข้าไปแรงกว่ากัน16เท่านะครับมันถึงจะให้ความดังได้ใกล้เคียงกันนี่อันนี้อย่างที่บอกนะอันนี้เวลาไปดูสเปคหูฟังเรื่องความไวนะอย่าดูแต่ตัวหน้าอย่างเดียวให้ดูตัวหลังด้วยว่าบอกมาเป็นมิลลิวัตต์หรือบอกมาเป็นโวลต์นะครับอันนี้คร่าวๆนะให้ดูหูฟังความไวต่ำขับยากอันนี้เป็นประเภทหนึ่งอันนี้ก็คือขับยากเพราะความไวมันต่ำนะครับคราวนี้เราจะไปดูหูฟังอีกประเภทหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวทักท่านผู้ชมนิดนึงน้องนิกอาชิระแฟนๆหลายคนคิดถึงนะบอกสวัสดีครับจานจานหรือชามก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณชัดชัยบอกว่าโอ้วันนี้มาสายหมายถึงผมใช่ไหมครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับคราวนี้เมื่อกี้เราเจอหูฟังที่มันขับยากเพราะว่าความไวต่ำไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเจอหูฟังอีกตัวหนึ่งที่มันขับยากเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยความไวไม่ต่ำแต่มันจะมีปัญหาเรื่องความต้านทานหรือ impedance เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ อย่างตัวนี้เนี่ยความไว102เดซิเบลที่1มิลลิวัตต์102เดซิเบลที่1มิลลิวัตต์อันนี้ไม่ได้บอกเป็นโวลต์ละเมื่อมีการป้อนสัญญาณเข้าไป1มิลลิวัตต์มันจะให้ความดังมา102เดซิเบลเอ้ยมันน่าจะขับง่ายนี่ความไวสูงแล้วอันนี้ความไวค่อนข้างสูงแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับหูฟังเนี่ยมันไม่ใช่ดูเรียกว่าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียวนะครับหูฟังตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นหูฟังในกลุ่มโปรเฟชชั่นอลนะครับก็คือใช้ในสตูดิโอนะครับใช้กับพวกคอนโซลแผงใหญ่ๆต้องมีเฮดโฟนแอมอะไรอย่างเงี้ยความต้านทานนี่ท่านผู้ชมดูครับความต้านทาน600 โอห์ม 600 โอห์มอันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับสำหรับหูฟังเนี่ย600โอห์มเราจะเจอปัญหาอะไรเนี่ย very high impedance โอ้โหความไวสูงเร็วผมบอกให้เลยนะดูจากสเปคตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะเอามาเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วฟังบอกเลยว่าเร่งให้ตายเร่งจนสุดก็ไม่ดังมันจะงุ้งยิงงุ้งยิงได้แค่นั้นจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเพราะอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยต่อให้ใช้ portable พวกเครื่องเล่น DAP ผมว่าก็ไม่รอดนะ600โอห์มเนี่ยเร่งจนสุดแล้วมันก็ไม่ดังอ่ะมันดังไม่สะใจอันนี้อย่างที่บอกนะถ้าเจอหูฟังโอห์มสูงๆนี่ตั้งแต่300ถึง600โอห์มเลยเนี่ยถ้าคุณไม่มีพวกสายที่แปลง impedance นะครับเป็นสายแปลง matching impedance ที่บางยี่ห้อเขาจะให้มาด้วยคุณหมดสิทธิ์ที่ไปใช้กับพวก portable เลยหรือว่าแม้กระทั่งตั้งโต๊ะถ้าเป็นแอมป์ตั้งโต๊ะตัวเล็กๆนะถ้าไม่แรงพอนะยังไงก็ไม่ออกครับ600โอห์มเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะมีตัวเลขแบบง่ายๆให้ดูว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะทำไมหูฟังความต้านทานสูงถึงขับยากนี่เราไปดูกันนะครับตามตัวเลขเลยคืออันนี้ผมยกตัวอย่างสูตรการคำนวณง่ายๆมาตามภาพนะครับ P เท่ากับ V ยกกำลัง2ส่วน R หรือว่าหาร R P ในที่นี้ก็คืออะไร P ในที่นี้ก็คือวัตต์กับตัวกำลังขับวัตต์นะครับวัตต์ก็โดยมากเนี่ยสำหรับเฮดโฟนแอมป์หรือแอมป์หูฟังเนี่ยผมจะอ้างอิงง่ายๆที่100มิลลิวัตต์หรือประมาณ 0.1 วัตต์นะครับก็คือ 0.1 วัตต์อันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆทั่วๆไปส่วน V เนี่ยก็คือโวลต์ก็คือไอตัวหูฟังเนี่ยมันเป็นความต้านทานชนิดนึงมันจะเกิดกำลังขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันหรือมีโวลเตจเนี่ยไปคล่อมที่ตัวมันนะครับคล่อมมากมันก็จะเกิดกำลังขับมากนี่ดูความสัมพันธ์นะครับเมื่อมีโวลต์ต่อไปคล่อมมากมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไปตามสูตรการคำนวณนี้ก็คือวัตต์เท่ากับนะครับโวลเตจยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย impedance หรือ R ในที่นี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆเลยอ่ะลองดูกันนะครับว่าลองดูตัวแถวล่างก่อนนะครับถ้าผมต้องการให้หูฟังตัวนี้มีความดังออกมา 0.1 วัตต์มีกำลังออกมา 0.1 วัตต์ถ้าผมใช้หูฟังที่มี impedance แค่60โอห์มนะครับก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะครับผมต้องการแรงดันไปตกคล่อมมันเนี่ยแค่ 2.5 โวลต์นะครับ 2.5 โวลต์เนี่ยก็คือไฟเลี้ยงของสมาร์ทโฟนพอได้นะไฟเลี้ยงของสมาร์ทโฟนพอได้ไฟเลี้ยงของพวกอุปกรณ์พกพาเล็กๆเนี่ยพวก DAP หรือพวกเฮดโฟนแอมป์ตั้งโต๊ะที่ใช้ไฟจาก USB เนี่ย5โวลต์อะไรเงี้ยมันพอจะมีแรงดันตกคล่อมได้ 2.5 โวลต์เป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับแต่ลองดูบรรทัดบนสิครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเราต้องการให้วัตต์ที่ออกมาเนี่ยมีความดัง 0.1 วัตต์หรือ100มิลลิวัตต์แต่ถ้าตัวแปรหนึ่งของเราเปลี่ยนไปก็คือหูฟังมี impedance 600โอห์ม
คุณดูสิครับว่าเราต้องการแรงดันไปตกคล่อมเท่าไหร่จาก 2.5 โวลต์เนี่ยมันต้องการแรงดันไปตกคล่อมเกือบ8โวลต์นะครับ8โวลต์ 7.75 หรือประมาณ8โวลต์เนี่ยสมาร์ทโฟนเราเนี่ยมันใช้ไฟเลี้ยงประมาณ 3.7 ถึง 4 โวลต์นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นจะให้มันมีอยู่ๆสร้างแรงดันขึ้นไปได้ไปตกคล่อมได้ถึง8โวลต์เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยผมถึงบอกว่าหูฟัง600โอห์มเนี่ยถ้าคุณไปเสียบสมาร์ทโฟนหรือต่อให้ DAP ถ้าไม่ได้แบบโอ้โหมีกำลังไฟภาคจ่ายไฟที่เทพมากๆเนี่ยคุณเร่งให้สุดเลยนะเร่งให้สุดยังไงมันก็ไม่ดังนะครับอันนี้จะพอจะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหูฟัง600โอห์มตัวนี้ไปใช้อยู่ในคอนโซลในสตูดิโอหรือว่าเฮดโฟนแอมป์ที่ออกแบบมาสำหรับหูฟังที่มีอิมพีแดนซ์สูงๆนะครับซึ่งมักจะเป็นพวกเฮดโฟนแอมป์ที่ใช้แรงดันสูงคือไฮโวลเตจใช้เฟดใช้พวกมอสเฟดอะไรพวกนี้มันจะใช้แรงดันค่อนข้างสูง20โวลต์30โวลต์ซึ่งเราต้องการโวลเตจมาตกคล่อมมันแค่8โวลต์เท่านั้นเองซึ่งมันก็จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ให้ดูความสัมพันธ์แบบคร่าวๆกันพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับพอจะมองเห็นภาพนะว่ามันจะเกิดความเป็นไปอะไรยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับท่านผู้ชมนึงคุณอังกูลบอกว่าทำไมมีหูฟังตัวเดียวไม่จบครับก็นี่แหละครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นนี่แหละครับมันจริงๆถ้าถามว่าเราจะสามารถมีหูฟังสักตัวหนึ่งซึ่งใช้งานแบบเรียกว่าอเนกประสงค์เลยได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับจริงๆก็ได้แต่ว่าในบางการใช้งานเราอาจจะจำเป็นต้องประนีประนอมนิดนึงนะบางทีมันจะมีหูฟังระดับปานกลางซึ่งถ้าเอาง่ายนะสำหรับผมนะถ้าจะหาหูฟังตัวหนึ่งที่สมาร์ทโฟนพอขับไหวนะครับแล้วก็เอามาฟังในบ้านอะไรได้ด้วยเนี่ยผมแนะนำให้ดูหูฟังที่มีอิมพีแดนซ์ตั้งแต่ประมาณ16นะครับ32หรืออยู่แถวๆ50บวกลบเนี่ยนะครับอย่าให้ถึง100เลยนะครับแล้วความไวเนี่ยขอสัก95ถึง100เดซิเบลที่1มิลลิวัตต์ประมาณนี้คุณพอจะใช้งานได้อเนกประสงค์แล้วแต่คราวนี้อย่างที่บอกนะครับมันมีรูปแบบการใช้งานอีกหลายเรื่องเลยนะครับทั้งขนาดทั้งปิดหลังปิดหน้าอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเองก็เคยคิดนะสมัยแรกๆผมก็พยายามจะหาหูฟังที่แบบว่าตัวเดียวจบครบทุกสิ่งอเนกประสงค์ใช้ทุกแบบเลยแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเมื่อวานผมเพิ่งมีปัญหากับหูฟังที่ใช้ออกกำลังกายนะครับก็คือไปซื้อหูฟังเป็นหูฟังบลูทูธเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าเราซื้อแบบถูกๆก็ได้เพราะเราไม่ได้เน้นคุณภาพเสียงมากเพราะเราจะเน้นว่าแค่ไม่ให้มันเบื่อเวลาเราออกกำลังกายทั้งนั้นเองแต่พอเราใช้งานจริงๆเราก็จะเจอปัญหาว่าหูฟังสปอร์ตที่มันถูกเกินไปเนี่ยมันไม่กันน้ำซึ่งพอเรามีเหงื่อมีอะไรเนี่ยมันก็เริ่มรวนมันเริ่มกดปุ่มเองอะไรเองซึ่งในสุดก็ต้องซื้อของใหม่หรือว่าเวลาเราจะไปฟังก่อนนอนเนี่ยเล็กๆมันก็ต้องมีหูฟังเล็กๆอีกตัวหนึ่งผมคงไม่เอาหูฟังตัวใหญ่ไปครอบหัวแล้วก็นอนไปอย่างงี้นะครับตื่นมาไม่หูฟังพังก็หูของเราเนี่ยพังนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมมีหูฟังอยู่ประมาณ 5-6 ตัวแบ่งตามช่วงเวลาในการใช้งานอะไรอย่างนั้นเลยนะครับคุณชาติแซ่พุนะครับแซ่พลึหรือแซ่พุเนี่ยครับคุณชาตินี่ก็แฟนประจำเลยนะครับดูเกือบทุกไลฟ์ของ GM 2000เลยขอบคุณมากครับคุณชาติบอกสวัสดีครับเช็คชื่อเข้าเรียนครับเข้าห้องเรียนสายนิดนึงนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าไปดูย้อนหลังได้นะครับรีรันได้นะครับคราวนี้พาไปดูหูฟังขับยากกันไปแล้วจะมาดูสเปคพามาดูสเปคหูฟังขับง่ายกันบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดแหละตัวนี้คือหูฟังFocal Sphere นะครับเป็นหูฟัง In-Ear ตัวเล็กๆนะครับท่านผู้ชมดูimpedance 16โอห์มขับง่ายแน่นอนครับ16โอห์มเองอันนี้สมาร์ทโฟนอะไรก็ขับได้นะครับแล้วความไว103เดซิเบลไวนะทั้งไวทั้ง impedance ต่ำนะครับแล้วก็
เวลาเขาบอกความไวหรือ sensitivity เนี่ยถ้าเขาไม่ได้อ้างอิงว่าป้อนสัญญาณยังไงถ้าไม่ได้มีการเดซิเบลแล้วก็ทับเนี่ยก็คือให้อนุมานนะครับว่าเป็นที่การป้อนสัญญาณที่1มิลลิวัตต์ก็คือตามมาตรฐานของหูฟังเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของหูฟังที่ขับค่อนข้างง่ายตัวนี้และอีกเรื่องนึงที่จะสังเกตกันนะครับคือข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมแนวกล้องผมบังอีกแล้วจะให้ดูอย่างนึงมันมีนอกจากความไวสูง impedance ต่ำแล้วเนี่ยตัวการตอบสนองความถี่ก็เนี่ย20 เฮิรตซ์ถึง 20กิโลเฮิรตซ์ก็คือเหลือเฟือนะครับสำหรับหูฟังอีกอันนึงก็คือน้ำหนักเบามาก15กรัมแทบจะไม่รู้สึกเอามาแปะไว้ข้างหูเนี่ยใส่สบายแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับก็เลือกไอตัวจุกให้มันพอดีกับหูเรามันจะได้ไม่เจ็บหูจะได้ไม่หลวมอย่างเงี้ยก็คือตัวอย่างของหูฟังที่บอกว่าใช้งานได้ทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าโอเคด้วยขนาดของมันเรื่องคุณภาพเสียงมันก็จะจำกัดนิดนึงตามไซส์ของมันนะครับแต่ว่ามันก็พอจะใช้งานได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มีมาฝากท่านผู้ชมแค่นี้นะครับเรามาแนะนำสเปคของหูฟังอะไรแล้วยังไงแล้วเวลาเราไปลองฟังเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไปลองฟังจะฟังยังไงนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของอัลบั้มนะครับที่ผมมักจะเอาไปใช้เวลาไปทดสอบฟังไอตัวพวกหูฟังนะครับเวลาไปเลือกหูฟังเนี่ยผมมักจะมีอัลบั้มพวกนี้ติดตัวไปด้วยติดสมาร์ทโฟนติดเข้าไปในสมาร์ทโฟนใส่แอปที่เล่นเพลงดีๆนะครับแอปที่มันเล่นเพลงแบบเป็น lossless แอปที่มันเล่นเพลงแบบเป็นเรียกอะไรนะเป็น highless ได้เงี้ยผมแนะนำให้เอาอัลบั้มพวกนี้ติดตัวไปด้วยนะครับแต่ถ้ามองแล้วโอ้โหถ้าจะไปตามหาซื้อเนี่ยบางแผ่นมันไม่มีแล้วผมแนะนำเกือบทั้งหมดที่ผมมาแนะนำในวันนี้นะครับคุณสามารถฟังได้จาก Tidal นะครับใครเป็นสมาชิกสตรีมมิ่ง Tidal Streaming อยู่จดชื่ออัลบั้มพวกนี้ไปเสิร์ชใน Tidal ได้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดออฟไลน์จากบ้านไปนะจะได้ไม่ต้องไปใช้เน็ตข้างนอกบ้านให้เปลืองนะครับดาวน์โหลดออฟไลน์จากบ้านไปเลยอัลบั้มพวกนี้ติดมือถือไปเลยนะครับเอาไปฟังทดสอบหูฟังได้เวลาไปเลือกที่ร้านนะครับพอเรารู้สเปคอะไรแล้วอย่างที่บอกนะรู้สเปครู้ราคารู้งบประมาณรู้ความต้องการอย่างเดียวไม่พอต้องไปลองฟังด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าร้านหูฟังสมัยนี้ก็คือเขาก็พัฒนาไปตามยุคสมัยเกือบทุกร้านเลยนะครับก็มีหูฟังให้เราสามารถลองฟังได้เดโมได้ก็คงไม่ต้องบอกนะว่ามีร้านไหนกันบ้างเกือบทุกร้านเลยเกือบทุกร้านเลยถ้าร้านไหนยังเป็นเรียกว่าเป็นยุคโบราณไดโนเสาร์เต่าล้านปีอยู่ก็คือคุณจะลองฟังรุ่นนี้ต้องซื้อก่อนถึงจะลองฟังได้ผมแนะนำว่าเดินออกนะไปร้านอื่นนะครับอ่ะอย่าง2อัลบั้มแรกเนี่ยที่ผมแนะนำก็คือ Linda Ronstadt อัลบั้ม What's New นะครับชุดนี้เนี่ยดียังไงชุดนี้เนี่ยผมจะให้ฟังเรื่องเสียงร้องแล้วก็บรรยากาศของเสียงนะครับบรรยากาศแอมเบียนซ์พวกเนี้ยหูฟังที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังปิดหูฟังเปิดเนี่ยเสียงมันจะต้องมีลักษณะไม่กระจุกอยู่ในหัวเรานะครับหูฟังตัวไหนถ้าฟังแล้วมันเสียงวนๆอยู่ในหัวแล้วเงี้ยก็คือผมว่าเป็นหูฟังแบบสไตล์เสียงโบราณนะครับหูฟังสมัยใหม่เนี่ยเสียงมันต้องแบบมีหน้ามีหลังมันอาจจะไม่โอ้โหหน้าไปเหมือนกับเราฟังลำโพงนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะต้องมีมิติอยู่รอบๆตัวเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้จมอยู่ในหัวเราอย่างชุด What's New เนี่ยผมเจอตอนไปเลือกหูฟังตัวหนึ่งก็คือปกติเนี่ยผมฟังหูฟังหลายๆตัวเนี่ยเสียงมันก็จะอยู่แถวๆนี้อยู่ปลายจมูกผมบอกเลยลินดาร้องอยู่ปลายจมูกแต่ผมไปฟังหูฟังตัวที่ว่าเนี่ยเสียงของลินดาเนี่ยมันขยับออกไปจากปลายจมูกเหมือนกับไปอยู่ข้างหน้าผมได้มันเหมือนกับมันสร้างมันจำลองมิติเสียงที่ฟังแล้วมันดูมันดูโอโถงโล่งฟังสบายนะครับอัลบั้มนี้บันทึกสดในฮอลล์ขนาดใหญ่มันจะมีแอมเบียนซ์ความก้องของฮอลล์เป็นเสียงรีเวิร์บธรรมชาตินะครับก็อันนี้แนะนำให้เอาไปลองฟังได้ชุดทางขวามือก็คือ Patricia Barber อัลบั้ม Companion อันนี้เนี่ยเป็นการโชว์การแสดงสดนะครับการบันทึกเสียงจากการแสดงสดที่ดีมากๆ
อัลบั้มนี้ผมเอาไปฟังอะไรเอาไปฟังความสดเพราะว่าการแสดงสดเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นเรียกว่ามันจะสดหมดเลยนะครับมันก็จะมีเสียงพวกแอมเบียนกระจุกกระจิกเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ฟังค่อนข้างจะง่ายนะครับหลายๆเพลงมันมีหลายๆเพลงอย่าง Black Magic Woman หรือว่าเพลงแรกๆพวกผมจำชื่อเพลงไม่ได้หลายๆเพลงต้นๆ 2-3 เพลงเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังง่ายมากแล้วก็เพลง Black Magic Woman ของซานตาน่าเนี่ยเอามาเล่นในแบบแจ๊สแบบแพทริเซียบาร์เบอร์เนี่ยถ้าหูฟังคุณมีทอน่าบาลานซ์ที่ดีนะแยกแยะรายละเอียดได้ดีนะพอคุณฟังชุดนี้นะมันเหมือนคุณไปนั่งอยู่ในบรรยากาศการแสดงสดนั้นเลยมันสนุกมากแล้วก็เสียงทุ้มกลางแหลมอะไรเนี่ยมันออกมาหมดเลยแต่มันไม่รกนะอันนี้แนะนำกันไว้นะครับ2อัลบั้มนี้อีก2อัลบั้มที่แนะนำกันนี่อันนี้ทีเด็ดมากเป็นอัลบั้มซ้ายมือเป็นคลาสสิคนะเป็นเพลงคลาสสิกของสังกัดเทลาเพลงนี้เนี่ยไออัลบั้มนี้เนี่ยมีเพลงที่ฟังง่ายอยู่เพลงหนึ่งคือ Radetzky Mars นะครับอันนี้ฟังคร่าวๆแต่เพลงหลังจาก Radetzky Mars เนี่ยมันจะมีการโชว์ percussion นะครับเป็นเครื่องเคาะโลหะคือเครื่องเคาะโลหะเนี่ยเวลาท่านไปดูคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยพวก percussion ที่เป็นโลหะเนี่ยมันเขาจะยืนอยู่แถวหลังๆถ้าหูฟังคุณมีเวทีเสียงหรือว่าให้เวทีเสียงหรือแยกมิติได้เนี่ยเวลาถึงท่อนที่มันมีการใช้ percussion เนี่ยเสียงที่ได้ยินนะครับมันจะมาลอยอยู่อย่างนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้โม้นะไปลองฟังดูได้มันจะไม่ได้มาอยู่ในหัวเรามันจะมาลอยอยู่อย่างเงี้ยมันจะมาลอยเป้ง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 อยู่อย่างนี้บางตัวก็ฉีกไปอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นความมหัศจรรย์มากสำหรับการฟังในหูฟังโดยที่ไม่ใช้เอฟเฟกต์สามมิติอะไรเลยนะครับฟังแบบสเตอริโอแบบแฟลตธรรมดานี่แหละเสียงมันออกมาอย่างนี้เลยครับอัลบั้มนี้ไปลองฟังกันได้ส่วนทางขวามือก็คืออัลบั้ม Time Out ของ Dave Brubeck Quartet อันนี้เป็นอัลบั้มสุดฮอตอันนึงใครเล่นเครื่องเสียงเนี่ยต้องรู้จักกันทุกคนนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันมันเป็นการโชว์เรื่องของริทึมจังหวะจะโคนนะครับแล้วก็โทนัลบาลานซ์โดยรวมทั้งหมดหูฟังที่ดีเนี่ยเวลาคลาริเนตขึ้นมาเบสขึ้นมามันจะต้องไม่จมไม่ไปปนกันมันจะต้องแยกได้ว่าเสียงนี้คือเสียงปี่คลาริเนตนะครับเสียงนี้คือเสียงแซกโซโฟนเสียงนี้คือเสียงของเบสเสียงนี้คือเสียงของดรัมของกลองนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แนะนำเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะบางคนบอกหาซื้อไม่ได้แล้วแผ่นพวกนี้ทำยังไงดี Tidal Streaming มีหมดเลยนะครับมีเกือบหมดแล้วกันอาจจะไม่ได้ทุกอัลบั้มแต่2อัลบั้มนี้มีแน่นอนนะครับ Tidal Streaming แล้วก็เดี๋ยวนะหมดหรือยังหมดแล้ว2อัลบั้มสุดท้ายที่จะฝากกันในวันนี้นะครับก็คืออันนี้มีใน Tidal หมดเลยนะครับทางซ้ายมือเนี่ยดูรูปเด็กผู้หญิงนะครับอัลบั้มป๊อปป๊อปของลิกกี้ลีโจนในงานชุดนี้เนี่ยอาจจะฟังยากนิดนึงแต่มันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งคนเล่นเครื่องเสียงหลายท่านรู้จักดีก็คือเพลงดัดแดนะครับดัดแดเนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องเป่านะครับแล้วก็มีเสียงเบสซึ่งโน้ตมันใกล้กันมากนะครับซึ่งโน้ตมันแทบจะขี่กันเลยในเครื่องเสียงบางชุดหรือในหูฟังบางตัวที่ตอบสนองความถี่ต่ำไม่ดีเช่นไม่ดีในที่นี้คือล้นนะครับค่อนข้างล้นหรือว่ามากเกินไปเนี่ยแบบเบสล้นๆเนี่ยเวลาคุณฟังเพลงดัดแดเนี่ยเสียงเบสกับเสียงของเครื่องเป่าแซกโซโฟนเนี่ยมันจะปนกันบางทีมันฟังไม่ออกเสียงนี้เสียงเบสหรือเสียงของแซกโซโฟนมันจะปนกันมั่วไปหมดเลยแต่ถ้าหูฟังที่ให้รายละเอียดได้ดีให้เดฟิเนชันได้ดีในย่านความถี่ต่ำคุณจะฟังออกเลยว่าอ๋อนี่เสียงเบสอ๋อโน้ตนี่เสียงเบสโน้ตนี่เสียงเครื่องเป่ามันจะแยกกันชัดเจนมากอันนี้ไปลองดูได้นะครับส่วนอัลบั้มทางขวามือเนี่ยของเมเดลายเพโรสนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มที่ค่อนข้างใหม่เซคูล่าฮิมเนี่ยมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งจริงๆเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยมันจะบรรเลงด้วยอะคูสติกแล้วมันจะมีเสียงเบสที่เล่นด้วยการดีดนะครับกับเล่นด้วยการใช้คันชักสีลงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่ผมมักจะใช้ทดสอบเรื่องรายละเอียดในย่านความถี่ต่ำแล้วก็เสียงกลางต่ำเสียงกลางสูงว่ามันแยกแยะกันได้ดีหรือเปล่าเวลาเราฟังเนี่ยมันต้องรู้สึกว่า
โอ้โหทุกเสียงเนี่ยมันออกมาหมดเลยแล้วมันต้องฟังสบายฟังเป็นธรรมชาติก็แนะนำนะหลายท่านอาจจะยังรู้จักอัลบั้มนี้เพลงดีด้วยเป็นแจ๊สนะครับเสียงก็บันทึกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ฟังทดสอบหูฟังได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆสำหรับวันนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าผมกำลังตัดสินใจกำลังสองจิตสองใจอยู่นะครับว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรดีตอนแรกคิดไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องหูฟังไร้สายต่อเลยแต่ว่ากลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับหูฟังเบื่อเรื่องหูฟังกันหรือยังนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าให้คุยเรื่องหูฟังไร้สายเนี่ยจะเบื่อเรื่องหูฟังกันหรือยังนะครับก็ถ้าฟีดแบ็กมาว่าอยากจะให้คุยเรื่องหูฟังไร้สายสัปดาห์หน้าพุธหน้าผมจะคุยเรื่องหูฟังไร้สายจะหยิบเรื่องหูฟังไร้สายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาคุยกันว่ามันพัฒนาแนวทางการพัฒนาไปยังไงนะครับแต่ถ้าเบื่อกันแล้วอาทิตย์หน้าผมอาจจะเริ่มเรื่องเกี่ยวกับพวกเบสิกของพวกขั้วต่อแล้วก็พวกสายสัญญาณต่างๆเนาะน่าสนใจนะหลายๆท่านเข้ามาเริ่มเล่นเครื่องเสียงก็ค่อยๆเก็บความรู้ตรงนี้ไปก็บางท่านก็ไม่แน่ใจอันนี้เขาเรียกก็เรียกตามเขามาแต่ว่ามันต่างกันอย่างนั้นยังไงมันใช้งานยังไงก็ยังไม่แน่ใจเราจะมานั่งคุยกันนะครับเดี๋ยวทักท่านผู้ชมอีกคุณอภินันท์ถังเงินบอกขอรายงานตัวครับครับผมก็ท่านที่เข้ามาตอนท้ายๆนะครับถ้าดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจบไลฟ์นี้นะครับรอสักครู่หนึ่งรอให้ Facebook เขาจัดการเรื่องไฟล์วิดีโอเขาแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าอันนี้ผมบันทึกเทปเอาไว้ด้วยถ้าไม่ใช่บันทึกเทปโอ้โหโบราณมากผมบันทึกไฟล์เอาไว้ด้วยถ้าท่านใดไม่สะดวกดูทาง Facebook บางคนดูจากพวกไอ้เค้าเรียกอะไรนะสมาร์ททีวีก็เดี๋ยวผมจะอัพขึ้น YouTube แล้วก็เอาลิงก์มาแปะให้ที่หลังด้วยนะครับคุณเดือนเช่นกันครับจากบริษัทน้ำตาลไทยการโอ้โหจากกาญจนบุรีป่ะครับเนี่ยขอบคุณมากครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมการสนับสนุนรายการนี้ง่ายมากเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทนะครับเพื่อให้รายการนี้มันยังทำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับคุณจัดสลิดนะครับบอกว่ามาไร้สายก่อนเลยครับแสดงว่ามีคนต้องการให้คุยเรื่องหูฟังไร้สายแล้วจริงๆผมว่าก็อยากจะคุยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์เลยแล้วตอนนี้มันออกมาเยอะพอสมควรพอที่จะเอามาคุยได้แต่ตอนแรกกลัวว่าจะเบื่อเรื่องหูฟังกันเพราะเราหูฟังกันมา2สัปดาห์แล้วนะครับคุณอังกูลบอกขอบคุณมากครับแอป X แล้วก็บลูคุณจัดสลิดบอกว่าอยากให้คุยเรื่องแอป X แล้วก็ Bluetooth 5.0 โอ้โหอันนี้เดี๋ยวผมจะอาจจะเอาทางเทคนิคมาคุยกันเพราะโดยส่วนตัวผมบอกเขาเลยว่ายังไม่ค่อยได้เล่นไปถึง Bluetooth 5.0 หรือว่าแอป X นะแต่อาจจะเอาเรื่องทางเทคนิคมาคุยกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวขอเวลาหาข้อมูลนิดนึงนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากเอาไว้การสนับสนุนรายการนี้ง่ายมากแค่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับ Hi-Fi School เพราะเครื่องเสียงไม่มีโรงเรียนสอนเราจึงมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ